สวัสดีครับเพื่อนๆครับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้ผลขนาดใหญ่หรือขนาดกลางไปแล้วก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมในการออกผลผลิตในรอบต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำรุงดูแลรักษาหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นมีส่วนสำคัญยิ่งเลยครับวันนี้ครูมีข้อแนะนำดีๆครับอย่างเช่นฝรั่งต้นนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยยังมีผลผลิตที่จะให้เราได้เก็บเกี่ยวต่อไปนะครับแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องหมุนเวียนผลผลิตที่จะต้องให้เขาได้ออกในรอบต่อๆไปรอบนี้ออกไปแล้วยังสามารถที่จะมีผลผลิตรอบอื่นๆออกมาให้เราได้บริโภคหรือให้เราได้เก็บเกี่ยวกันในรอบต่อๆไปโดยที่ไม่ขาดช่วงนะครับสิ่งแรกที่ครูอยากจะแนะนำก็คือการให้ปุ๋ยนะครับเพื่อเตรียมอาหารไว้สำหรับต้นไม้ของเราเนี่ยก่อนล่วงหน้าที่จะมีการตัดแต่งกิ่งนะครับปุ๋ยที่ครูให้ในวันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับซึ่งจะเน้นในเรื่องของการบำรุงดูแลเรื่องของการแตกยอดใหม่ก็คือการให้ไนโตรเจนนะครับและในรอบต่อๆไปก็จะมีการให้ปุ๋ยเพื่อดูแลดอกดูแลผลต่อไปนะครับครูมีคลิปแนะนำมาให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าวิธีการทำปุ๋ยหมักทำอย่างไรเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วตรงนี้เดี๋ยวครูจะพาไปดูว่าปุ๋ยหมักที่ครูทำไว้ในตะกร้านั้นสวยงามประการใดนะครับมาดูปุ๋ยหมักของครูนะครับมีความร่วนสวยงามมากเลยนะครับหมักไว้ประมาณแค่2เดือนเองนะอย่างเช่นในวงนี้หน้าผิวเนี่ยอาจจะเห็นเป็นความแห้งกร้านเดี๋ยวลองดูข้างในนะครับดูข้างในนี่นะครับร่วนซุยสวยงามมากเลยมันจะไปช่วยบำรุงดูแลเน้นในเรื่องของใบก่อนนะครับอันดับแรกนะอันนี้คือปุ๋ยหมักที่ทำไว้ในตะกร้าเนี่ยทำไว้เยอะเลยนะครับจากเศษใบไม้ที่เราอยู่ในสวนเรานี่แหละนะเอามาทำกันครูทำคลิปแนะนำไว้แล้วนะครับติดตามเข้าไปชมกันได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้เลยนะครับหลักการที่ครูจะแนะนำดังนี้นะครับก็คือก่อนที่จะมีการตัดแต่งกิ่งเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เราจะเอาปุ๋ยคอกเนี่ยมาใส่บริเวณรอบทรงพุ่มซะก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูดซึมของธาตุอาหารในปุ๋ยหมักนะครับเพื่อไปเลี้ยงในส่วนที่เป็นใบนะครับตอนนี้มันก็ยังมีส่วนบางส่วนที่เพิ่งจะห่อไปก็มีนะบางส่วนที่ตอนไว้ก็มีเดี๋ยวก็มาดูกันว่าถ้าอันไหนมันไม่ออกไม่งามไม่งอกก็จะตัดทิ้งไปเลยนะทีนี้ก่อนที่จะทำการตัดแต่งเนี่ยครูอยากให้ดูทรงพุ่มของฝรั่งต้นนี้ก่อนนะเวลาเราจะทำการจัดการกับทรงพุ่มฝรั่งเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการจัดการได้ระดับไหนเราก็จะตัดแค่ระดับนั้นพอนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าฝรั่งที่ครูปลูกอยู่ตอนนี้มันสูงมากเห็นไหมครับสูงขึ้นไปถึงนู่นเนี่ยเราจัดการอะไรเข้าไม่ได้แล้วก็ส่วนที่สูญเสียไปก็คืออาหารที่จะต้องถูกไปบำรุงดูแลข้างบนแทนที่จะบำรุงดอกแล้วก็ยอดที่อยู่ข้างล่างนะครับดังนั้นวันนี้กูจะตัดแต่งทรงพุ่มให้อยู่ในระนาบตรงนี้เท่านั้นเองนะครับบริเวณนี้เท่านั้นเองดังนั้นส่วนบนก็จะถูกตัดทิ้งไปไม่ต้องเสียดายนะครับยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะให้ลูกหรือไม่เราเองเราก็ไม่สามารถที่จะไปดูแลเขาได้อีกแล้วนะครับในส่วนของด้านบนแล้วก็อีกหนำซ้ำใบที่มันรกแล้วก็ดกปกคลุมทรงพุ่มอย่างเนี้ยมันทำให้การดูแลเรื่องโรคนั้นยากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเรามาจัดการตัดกันเลยดีกว่าเนาะก่อนอื่นครับกิ่งกระโดงใหญ่ๆเนี่ยเอาออกซะก่อนเลยนี่ไอ้ส่วนที่เราเอื้อมถึงนะครับสามารถที่จะเอื้อมถึงโอ้เอาออกก่อนเลยไม่ต้องเสียดายส่วนกิ่งนี้เนี่ยตอนไว้เดี๋ยวจะลองตัดออกไปเลยนะครับเพราะว่าจะดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะเอาไว้ก่อนอันนี้คือตัดกิ่งกระโดงออกไปหมดแล้วกิ่งใหญ่ๆออกไปหมดแล้วนี่นะครับเอาออกไปเลยอย่างกิ่งนี้เนี่ยออกมานอกทรงพุ่มเลยเนี่ยตัดออกไปเลยครับไม่ต้องเสียดายนอกทรงพุ่มออกมาเนี่ยคือเลาะออกหมดเลยนะไม่เหลือกิ่งเล็กๆอย่างเนี้ยไม่มีประโยชน์แล้วนะ
โอ้แต่สิ่งที่เห็นตรงนี้น่าสนใจครับดีไซน์ลูกซะก่อนเห็นไหมใหญ่เบ้อเร่อเลยสีให้ดูเห็นกันเลยโอ้โหใหญ่มากนี่ครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันเนาะโอ้เดี๋ยวตัดทิ้งไปเลยตรงนี้เพราะว่าไม่มีให้ลูกอีกแล้วนะตัดแล้วก็เคลียร์ให้มันโปร่งไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายว่ากิ่งมันจะยังไงตัดออกได้เลยแต่ว่าโดยเฉพาะส่วนที่ยังติดลูกอยู่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับติดลูกอยู่อย่าห่อมานี้เนาะโล่งแล้วเราเลี้ยงลูกไว้นี่ก็เอาเหลือไว้สักประมาณ12คู่ใบนะครับก็ค่อยตัดยอดนะก็จะรักษาไว้ก่อนเอาไว้เก็บลูกนี้กินก่อนเนาะเป็นไงล่ะก็โดยหลักการก็คือตัดแต่งกิ่งให้อยู่ในระยะที่เราสามารถที่จะดูแลเขาได้นะครับสิ่งที่2ก็คือให้ทรงพุ่มเขาเนี่ยโปร่งกิ่งไหนที่มันยื่นออกมานะครับแล้วก็อาจจะตัดแต่งออกไปได้เลยนะเพื่อที่จะไม่ให้เขาพุ่มมันแตกกระจายไปนะครับส่วนที่เป็นยอดสูงพุ่งขึ้นก็ตัดออกได้เลยอันนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงนะครับเพื่อนๆก็จะถามว่าระยะในการตัดแต่งกิ่งเนี่ยตัดได้จะตัดได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยตัดได้ทั้งปีครับออกชุดรุ่นนี้แล้วก็สามารถตัดได้เลยตัดได้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้เขาค่อยๆแทงยอดถ้าหากว่าใครทำในรูปของทำรุ่นก็อันนี้ก็สามารถตัดได้รุ่นหนึ่งก็ตัดหมดเลยนะครับแต่ของครูเนี่ยไม่ได้ทำรุ่นก็ตัดไปเลี้ยงไปตัดไปเลี้ยงไปอย่างนี้นะครับทีนี้เพื่อนก็จะถามว่าไอ้กิ่งที่มันสูงๆไปเนี่ยถ้าไม่ตัดได้ไหมจะปล่อยให้มันสูงได้ไหมก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งกิ่งสูงขึ้นไปเมื่อกี้สังเกตนะครับกิ่งที่สูงขึ้นไปเนี่ยใบใหญ่เมื่อใบใหญ่นะลูกข้างล่างมันจะเล็กมันไม่สามารถที่จะมาเลี้ยงลูกได้มันก็ไปเลี้ยงใบข้างบนหมดแล้วก็ถึงมีดอกมีลูกอยู่ข้างบนเราก็ไม่สามารถที่จะไปกำกับหรือว่าควบคุมการเจริญเติบโตของเขาได้แต่สังเกตนะครับว่ายิ่งมีแต่ใบไม่มีดอกเลยข้างบนนะครับดังนั้นตัดออกเลยเพื่อที่จะตัดวงจรการเจริญเติบโตสูงขึ้นไปให้มาเลี้ยงลูกที่เรากำลังจะห่อหรือว่าต้องการจะบำรุงดูแลรักษานะครับและยิ่งยอดสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยทรงพุ่มข้างล่างก็จะถูกบังแสงอันนี้ครับเป็นอันตรายเพราะว่าเมื่อมันไม่มีแสงแล้วเนี่ยเชื้อโรคเชื้อราหรือตัวแมลงต่างๆที่จะมาเข้ามาโจมตีฝรั่งของเราเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าฐานล่างหรือว่าบริเวณโคนทรงพุ่มมันไม่โปร่งนะถึงแม้ว่าเราสามารถที่จะตัดแต่งได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่หากว่าท่านใดที่ต้องการที่จะทำรุ่นของต้นนี้ให้เป็นรุ่นเดียวไปเลยเนี่ยก็แนะนำให้มีการตัดแต่งในหน้าฝนนะครับซึ่งหน้าฝนเนี่ยอากาศจะไม่ร้อนจนเกินไปมันจะช่วยในการแตกยอดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับช่วงระยะของการตัดแต่งกิ่งนะครับก็อยู่แนะนำว่าให้มันอยู่ในระนาบประมาณเดียวกันนะครับเพื่อเวลาออกลูกเนี่ยเราก็สามารถดูแลในระยะเดียวกันได้เลยนะครับคือถ้าเราตัดแต่งกิ่งแล้วมันไม่สม่ำเสมอเนี่ยกิ่งไหนที่ออกยอดก่อนมันก็จะไปบังแสงกิ่งนั้นนะครับผลก็คือการเติบโตจะไม่สม่ำเสมอนะครับหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยนะครับเพราะเราให้ไว้แล้วก่อนหน้านี้2สัปดาห์นะครับระยะนี้ก็ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่าให้ขาดน้ำเพื่อที่จะให้เขาได้ปุ๋ยที่เราได้ให้ไปนั้นได้ดูดขึ้นมานะครับเพราะเนื่องจากว่าปุ๋ยที่เราให้ไว้แล้วเนี่ยถ้าดูดขึ้นมาแล้วดูดมาเยอะๆไม่มีใบสังเคราะห์แสงมันจะทำให้ต้นโทรมแล้วก็อาจจะตายได้นะครับก็หลังจากนี้อีกประมาณสัก 7-10 วันนะครับหลังจากที่สังเกตว่าตายอดใหม่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้นะครับโดยเฉพาะปุ๋ยที่เอาไปบำรุงใบก่อนนะครับอีกสักประมาณ2สัปดาห์แล้วค่อยเป็นปุ๋ยที่บำรุงดอกบำรุงผลต่อไปนะครับปริมาณของปุ๋ยควรจะให้อยู่ที่ประมาณสักทรงพุ่มขนาดใหญ่แบบนี้ประมาณสัก1บุ้งกีนะก็ให้ได้นะครับหรือน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ว่าให้บ่อยๆสัปดาห์ละครั้งก็สักลดลงมาสักครึ่งบุ้งกีนะครับแต่ถ้าเป็น2สัปดาห์ก็เอา1บุ้งกีใส่เข้าไปเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับที่ครูนำมาฝากเพื่อนๆที่ปลูกไม้ผลแล้วต้องการที่จะทำผลผลิตในรุ่นต่อๆไปนะครับด้วยการตัดแก
ตัดแต่งกิ่งตัดทรงพุ่มให้เราสามารถที่จะดูแลเขาได้แล้วก็การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับทุกต้นก็คลิปนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคุณสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยๆครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ